बाहुं सहस्रमभिगिम्मित सायुनन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससे พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้सायुनन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेन मारं दानादिदं विधिना जितवामि ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่143จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมมหาวิทยาลัยนานันทาต่เราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางทิศตะวันตกที่นี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้จุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้ผ่านโปรแกรม Google Earth ที่นี่ก็คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทาอันเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมจากตอนที่แล้วคราวที่แล้วพาทุกท่านไปชมอาคารหมายเลข1 2 3และ12เป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ก็จะพาท่านทั้งหลายไปชมหมายเลข4อาคารเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ขุดแต่งโดยนายสปุนเนอร์ซึ่งเป็นชาวอเมริกันนายฮิรานันทะสาตรีชาวอินเดียนายเพจชาวอังกฤษและนายคุไรศรีซึ่งเป็นชาวอินเดียขุดค้นระหว่างปีพ.ศ. 2470ถึงพ.ศ. 2473ในการบูรณะที่นาลันทานั้นกรมโบราณคดีของอินเดียซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องสั่งให้ทำอิฐเพิ่มขึ้นมาใหม่ในขนาดที่เท่ากันมาเสริมหลายแสนก้อนเลยทีเดียวอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพเพราะโบราณสถานส่วนใหญ่นั้นอิฐแตกหักทรุดโทรมเป็นจำนวนมากก็จะพาท่านทั้งหลายไปชมหมายเลข4ก่อนอาคารหมายเลข4หรือโมนาสตรีหมายเลข4นี้อย่างที่ทุกท่านเห็นในวงกลมในอดีตก็สามารถเดินไปชมได้แต่ตอนนี้ก็ไม่อนุญาตที่จะเดินผ่านหมายเลข4นี้เป็นอาคารสร้างสมัยราชวงศ์คุปตะกว้างยาวก็ประมาณ 36 ถึง 38 เมตรได้พบเหรียญตราทองคำของพระเจ้ากุมารคุปตะด้วยภายในอาคารก็จะมีห้องเล็กๆเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ต่อไปนำพาท่านทั้งหลายไปชมหมายเลข5หรือโมนาสตรีหมายเลข5ซึ่งทุกท่านเห็นในภาพจะเป็นวงกลมขนาดนี้คืออาคารที่ทำเป็นประตูผ่านไปมามีนักท่องเที่ยวที่จะมานานันทาก็ต้องผ่านมาที่นี่นี่เป็นประตูสมัยใหม่ที่ทำให้คนผ่านเข้าไปเข้ามาอาคารแห่งนี้เดิมทีก็อนุญาตขึ้นไปได้แต่ตอนนี้ไม่อนุญาตแล้วเราจึงแค่เดินทางผ่านทะลุไปเท่านั้นเป็นอาคารยกสูงสันนิษฐานว่าเป็นอาคาร2ชั้นเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ข้างบนนั้นก็ทำเป็นอาคารสี่เหลี่ยมแล้วก็มีห้องเล็กๆเป็นที่จำพรรษาด้วยภายในอาคารหมายเลข5นี้ก็ได้พบโบราณวัตถุหลายชิ้นเช่น 1. พระโพธิสัตว์อัปราชิตะคำว่าอัปราชิตะนั้นก็แปลว่าผู้ไม่พ่ายแพ้ปรากฏในคัมภีร์สัทธนมาลาของฝ่ายวัชรยานเป็นเทพเจ้าผู้ปราบมารนอกศาสนาเท้านั้นเหยียบพระพิฆเนศอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพพระโพธิสัตว์อัปราชิตานี้ปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์นาลันทา 2. ดินเผาตราสัญลักษณ์นาลันทามีธรรมจักรตรงกลางกวางหมอบอยู่ทั้งสองฝั่งภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีเขียนว่าสีนาลันทามหาวิหาขีด
แถวที่2ริยาระยะภิกษุสังคัสสยะก็แปลว่าแห่งคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐในอารามมีนามว่านารันทาพบที่นี่36ชิ้น3มีการพบจารึกที่ปรากฏนามผู้สร้างในตราประทับดินเผา75ท่านคือ 1. ธรรมตราตระ 2. อุปสารตะ 3. ธรรมรักษิตะ 4. สัทธพานุเทวะ 5. สีหเทวะ 6. ราหุล 7. มาราริสรณะ 8. กมลสีประภา 9. นิรวานสันติ 10. อกุติลาสะและ75ทีปังกรคุปตะความจริงก็มี75ท่านถ้าจะอ่านทั้งหมดก็กลัวจะยาวไปจากนั้นพาท่านทั้งหลายไปที่อาคารหมายเลข6หรือโมนาสตรีหมายเลข6เป็นอาคารที่ติดกันเป็นอาคารสี่เหลี่ยมเช่นกันเป็นที่ศึกษาและที่จำพรรษาของพระสงฆ์สร้างในสมัยราชวงศ์คุปตะภายในก็จะมีห้องเล็กๆเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ด้วยจากนั้นต่อไปที่อาคารหมายเลข8อาคารหมายเลข8นี้ก็ขุดแต่งโดยนายคุไรศรีซึ่งเป็นนักโบราณคดีชาวอินเดียในปีพ.ศ. 2470ถึงพ.ศ. 2473เขากล่าวว่าเป็นอาคาร2ชั้นสร้างในสมัยพระเจ้าเทวปาละในระหว่างขุดค้นก็ได้พบพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ทำจากทองแดงจำนวน6องค์และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์ใหญ่ก็พบที่นี่ด้วยปัจจุบันก็นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นารันทาและปัตตนะนี่ก็นำภาพมาให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของอาคารหมายเลข8ที่น่าสนใจก็คือภายในอาคารนั้นก็จะมีบ่อน้ำด้วยลักษณะของบ่อน้ำนั้นก็คือขุดไว้เพื่อเป็นน้ำดื่มน้ำใช้สังเกตดูว่าแต่ละฝั่งของอาคารนั้นก็จะเป็นห้องเล็กๆเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์แต่ละห้องแต่ละห้องและก็จะมีช่องที่ประตูทางเข้าด้วยช่องตรงนี้ก็คือสำหรับจุดธูปเทียนจุดคบไฟเนื่องจากสมัยก่อนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จะต้องให้แสงสว่างตรงประตูทางเข้าด้วยนี่คือบรรยากาศของอาคารหมายเลข8ที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ตรงบริเวณที่ตมาเดินกับคุณสุเรศอุปาสกเนี่ยความจริงสมัยโบราณนี่ก็จะมีช่องสำหรับตั้งเสาขึ้นไปจะเห็นรูอยู่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตรงนั้นก็คือเป็นที่ตั้งเสาขึ้นไปเสาส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยหินแต่ปัจจุบันก็แตกหักแล้วก็ล้มระเนระนาดไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนเดิมอีกแล้วจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายมาชมอาคารหมายเลข9หรือโมนาสตรีหมายเลข9ก็ขุดแต่งในปี2475หรือปีค.ศ.1932โดยนายกีซีจันทราซึ่งเป็นนักโบราณคดีชาวอินเดียเขากล่าวว่าอาคารนี้สร้างสมัยพระเจ้าเทวปาละแห่งราชวงศ์ปาละขุดพบเหรียญตราดินเผามากมายมากกว่า690ชิ้นเลยทีเดียวแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพบดินเผาที่ระบุชื่อบุคคลทั้งหมด91ท่านเช่น1สีโพธิมิตร2สีหเสนา3จันทรทัตตะ4ทรคุปตะ5ทุรคาสรณะ6ทีปังกรเสนา7สักระเสนา8นารายณปาลิตะ9สีธรรมเสนา10ชยานมิตรอย่างนี้เป็นต้นภายในอาคารบริเวณหมายเลข9ตรงนี้ก็ได้ขุดพบโบราณสถานอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวภาพแรกนี้ก็จะเป็นภาพก่อนการขุดค้นก็ถ่ายโดยในโจเซฟเดวิดเบคล่าก็คือวัดหมายเลข9หรือโมนาสตรีหมายเลข9นี่เองเป็นภาพที่มีการขุดค้นในปี2475ก็จะเห็นร่องรอยของภายในบริเวณอาคารที่ถูกทับถมลงมาก่อนที่จะมีการบูรณะให้สมบูรณ์ขึ้นในภายหลังภาพต่อมานี้ระหว่างการขุดค้นก็มีการถ่ายภาพจะเห็นผู้ชายที่เป็นคนทำงานก็ยืนอยู่ตรงกลางและคนงานก็ยืนถ่ายภาพส่วนอีกภาพนี้ก็จะเป็นภาพขุดแต่งภายในอาคารหมายเลข9ก็จะมีแนวยาวแล้วก็มีรูตรงกลางตรงนั้นนี่ก็คือเป็นที่ตั้งของเสาทำจากหินแต่ว่าก็พังทลายลงมาเพราะได้ถูกทำลายลงโบราณวัตถุที่ขุดพบที่นี่มีหลายชิ้นเลยทีเดียวหนึ่งก็คือการพบเหรียญตราเป็นจำนวนมากเป็นเหรียญตราในสมัยราชวงศ์ต่างๆตั้งแต่สมัยราชวงศ์คุปตะเป็นต้นมาก็พบทั้งหมด300กว่าชิ้นอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพนี้ก็เป็นบางส่วน
ภาพต่อมานี้ก็ขุดพบนาคเทวีก็คือฉายาของพญานาคนั่นเองแล้วก็มีพญางูหรือพญานาคนั้นแผ่พังพานอยู่ข้างบนมีทั้งหมดอยู่5หัวก็ขุดพบที่อาคารหมายเลข9แห่งนี้ภาพต่อมานี้ก็เป็นภาพของพระพุทธรูปที่ทำจากทองสำริดเป็นปางชนะมารความสูงก็ประมาณเกือบฟุตก็ขุดพบที่นี่เหมือนกันภาพต่อมานั้นก็เป็นภาพพระพุทธรูปปางแสดงธรรมแล้วก็มีประภามณฑลอยู่ด้านหลังด้วยบริเวณด้านหน้านั้นสังเกตให้ดีก็จะมีธรรมจักรจุดตรงกลางแล้วก็กวางหมอบก็ขุดพบที่นี่เหมือนกันทำจากทองสำริดภาพต่อมานี้ก็จะเป็นภาพของพระพุทธรูปทรงเครื่องสองฝากฝั่งของพระพุทธรูปนั้นก็แกะสลักเป็นพระสถูปสวยงามเลยทีเดียวก็ทำจากหินดำตรงกลางขององค์พระบริเวณหน้าอกก็จะมีร่องรอยของหินที่แตกหักไฮไลท์ของโบราณวัตถุที่นี่นั้นก็คือนักโบราณคดีได้ขุดพบรองเท้ารองเท้านี้ทำจากเขาสัตว์ปัจจุบันนั้นเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่นาลันทาน่าสนใจมากท่านทั้งหลายถ้าเป็นไม้ก็น่าจะผุกร่อนไปไม่มั่นใจว่ารองเท้าของพระสงฆ์หรือญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพก็ไม่อาจจะคาดเดาได้สุดท้ายก็จะเป็นภาพของกำไลหรือลูกปัดที่ขุดพบภายในอาคารหมายเลข9แห่งนี้จากนั้นพาท่านทั้งหลายมาชมอาคารหมายเลข10อาคารหมายเลข10หรือโมนาสตรีหมายเลข10นี้ก็ขุดแต่งในปี2475หรือปีค.ศ.1932โดยนายกีซีจันทรานักโบราณคดีชาวอินเดียเขาสันนิษฐานว่าอาคารหมายเลข10แห่งนี้ก็สร้างโดยพระเจ้าเทวปาละภายในก็จะมีเสาหินทั้งหมดอยู่25เสาพบโบราณวัตถุ83ชิ้นเลยทีเดียวที่น่าสนใจก็คือได้พบโครงกระดูกของมนุษย์และสัตว์เป็นจำนวนมากที่ทับถมภายในอาคารหมายเลข10แห่งนี้ส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพที่มีการขุดค้นในปี2476หรือปี1933ภาพต่อมานี้ก็เป็นภาพการขุดค้นในปี2476เหมือนกันก็เป็นบริเวณร่องรอยของทางเข้าสู่ห้องเล็กๆที่จำพรรษาของพระสงฆ์ส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายในปี2476เหมือนกันส่วนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นอิฐที่ทำลักษณะคล้ายๆกับวงโค้งตรงบริเวณประตูทางเข้าภาพนี้ก็เป็นแนวของการขุดค้นอาคารหมายเลข10แห่งนี้โบราณวัตถุที่ขุดพบได้ที่นี่นั้นก็คือ1เป็นพระโพธิสัตตารามีทั้งหมดอยู่14กรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทำจากทองสำริดก็สึกกร่อนไปพอสมควรเหมือนกันภาพต่อมานี้ก็เป็นพระโพธิสัตตรีโลกวิชัยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ปราบมารทำจากทองสำริดมีพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นสร้อยสังวานแล้วก็ที่เท้าซ้ายก็เหยียบพระศิวะเท้าขวาก็เหยียบพระนางปาราวตีเทพในศาสนาฮินดูก็ขุดพบภายในอาคารหมายเลข10แห่งนี้ภาพต่อมานี้ก็เป็นเหรียญตราจารึกที่ระบุชื่อนาลันทาและก็ชิ้นส่วนของพระพุทธรูปที่ทำจากหินดำอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นโบราณวัตถุที่ขุดพบบางส่วนภายในอาคารหมายเลข10แห่งนี้ภายในบริเวณอาคารหมายเลข10แห่งนี้ก็จะมีห้องเล็กๆเป็นที่จำพรรษากระจายกันทุกด้านเลยทีเดียวก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างของวิหารที่จำพรรษาของพระสงฆ์ในอดีตเราจะพบลักษณะของวิหารอย่างนี้ในพุทธสถานแทบทุกแห่งเช่นสาวัตถีราชคฤห์นาลันทากุสินาราสารจีอาชันตาเอโลล่าและที่อื่นๆด้วยก็ทำลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกันจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายไปชมอาคารหมายเลข11หรือโมนาสตรีหมายเลข11ก็ขุดแต่งในปี2475หรือปีค.ศ.1932โดยนายกีซีจันทรานักโบราณคดีชาวอินเดียก็อยู่ใกล้ๆกับหมายเลข10ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ตั้งของหลวงพ่อองค์ดำระหว่างการขุดค้นก็ได้พบโบราณวัตถุทั้งหมด87ชิ้นพบพระโพธิสัตว์ตาราทำจากทองสำริดอย่างนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์ตาราองค์นี้น่าสนใจมากท่านทั้งหลายมีจารึกภาษาสันสกฤตเขียนว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้สร้างโดยภิกษุณีโสมาเพื่ออุทิศให้กับบิดามารดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายในปีที่13ของพระเจ้าเทวปาละจารึกไว้ที่ฐานของพระโพธิสัตว์ด้วยพระโพธิสัตว์องค์นี้ก็เป็นปางยืนเหมือนกับจับต้นไม้อ
อะไรสักอย่างหนึ่งนะข้างล่างก็จะมีฐานจารึกแต่มองไม่ชัดภาพต่อมานี้ก็ค้นพบลักษณะคล้ายๆกับเจดีย์พุทธคยาทำจากทองสำริดลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเป็นปางชนะมารทำไว้ทั้ง4ด้านที่โบราณวัตถุชิ้นนี้ภาพต่อมานี้ก็ได้ขุดพบพระพุทธรูปหลายอิริยาบถเลยทีเดียวองค์ซ้ายนั้นก็เป็นปางชนะมารองค์กลางก็เป็นปางยืนประทานพรองขวาก็เป็นปางหย่อนพระบาทแสดงธรรมก็ล้วนแล้วแต่ทำจากสำริดทั้งสิ้นก็ขุดพบภายในบริเวณอาคารหมายเลข11แห่งนี้ส่วนการขุดค้นนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นบรรยากาศของภาพเก่าอันนี้ก็จะเป็นภาพแรกที่มีการขุดค้นก็จะเห็นแนวของอาคารซึ่งทำเป็นซอกเล็กๆให้พระสงฆ์ได้จำพรรษาส่วนภาพนี้ก็ขุดลงมาก็จะเห็นแนวอิฐที่เป็นผนังส่วนภาพนี้ก็ขุดไปก็จะเห็นแนวของบันไดที่เดินขึ้นลงนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีบันไดขึ้นด้วยก็แสดงว่าอาคารนี้ต้องมีอย่างน้อย2ชั้นขึ้นไปนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เป็นบันไดขึ้นสู่อาคารชั้น2อาคารหมายเลข11นั้นท่านทั้งหลายก็เหลือเสาอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเสาเหล่านี้ก็แตกหักแต่ว่าก็ยังมีฐานเหลืออยู่บ่งบอกว่าอาคารหลังนี้ถ้าสมบูรณ์ก็น่าจะใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากวันที่เรามานั้นเสาเหล่านี้ก็แตกหักเหลือแค่ฐานบางส่วนเท่านั้นที่อาตมาชี้ตรงนี้น่าสนใจมากท่านทั้งหลายนี่ก็คือเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปที่ทำจากหินดำช่วงที่เห็นนี่ก็คือตรงบริเวณคล้ายๆกับเอวยังเหลืออยู่นอกนั้นก็แตกหักอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เลยเอาวางตากแดดตากฝนไว้ที่นี่ที่จะมาจับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เอวสะดือแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นขาข้างล่างก็มีร่องรอยของดอกบัวอยู่แต่ว่าก็ถูกทำลายเสียหายมากส่วนหินที่จะมาจับอยู่ตรงนี้สันนิษฐานว่าก็น่าที่จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าแต่ว่าก็แตกหักเสียหายส่วนอาคารหมายเลข12นั้นก็พาท่านทั้งหลายไปชมแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ออกจากอาคารหมายเลข11แล้วก็จะพาท่านทั้งหลายไปดูอาคารสุดท้ายที่นาลันทาอาคารแห่งนี้เรียกว่าเนินสาหร่ายหรือสาหร่ายเมาก็ไม่มีนัมเบอร์หรือหมายเลขเรียกเหมือนกับอาคารอื่นๆแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวจะพาท่านทั้งหลายไปชมด้วยกันเนี่ยตรงบริเวณป้ายนี้เขียนว่าบุตระมันดินวงเล็บสาหร่ายตีลาตีลานี่ก็แปลว่าเนินสาหร่ายก็ขุดค้นในปีพ.ศ. 1973หรือพ.ศ. 2516โดยกรมโบราณคดีของอินเดียจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมว่าอาคารตรงนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างอาคารแห่งนี้ถ้าดูจากแผนที่แล้วก็ค่อนข้างอยู่ไกลจากอาคารหลังอื่นๆก็คือถ้าเราเข้าสู่มหาวิทยาลัยนันทาเดินมาสัก10หรือ20เมตรก็สามารถเลี้ยวขวาได้อาคารนี้ก็ก่อด้วยอิฐแดงแต่ก็พังทลายลงเยอะก็มีการบูรณะขุดแต่งหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะในปี2516พาท่านทั้งหลายมาชมบริเวณด้านหน้าเจ้าหน้าที่ก็เอาสังกะสีมามุงบังไว้ฝั่งทางด้านขวาเนี่ยก็แกะสลักเป็นร่องรอยน่าสนใจมากตรงที่จะมาจับอยู่คล้ายๆกับหม้อน้ำทำจากอิฐแดงแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้านี้ก็จะมีกรงเหล็กกั้นอยู่มองเข้าไปภายในบริเวณด้านในนี่คือไฮไลท์ของสถานที่ที่นี่ก็คือเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรสร้างโดยพระเจ้าปูรณวรมันที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยก็เหลือแค่พระบาทที่ทำจากปูนปั้นและดินเหนียวที่ฐานขององค์พระนั้นใต้สุดนั้นก่อด้วยหินสูงขึ้นมาเล็กน้อยก็ก่อด้วยอิฐแดงและก็สังเกตจะมีเสาลักษณะสี่เหลี่ยมอยู่ที่พระบาททั้งสองข้างเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์พระด้วยมิฉะนั้นก็จะแตกหักหรือล้มลงได้ง่ายพระพุทธรูปองค์นี้จากบันทึกของพระถังซัมจั๋งได้กล่าวว่าเป็นทองสำริดสร้างโดยพระเจ้าปูรณวรมันความสูงก็ประมาณ24เมตรหรือ80ฟุตในระหว่างการขุดค้นก็ได้ค้นพบที่ผนังมีการวาดภาพ
ภาพที่วาดนั้นค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวเช่นภาพที่ท่านทั้งหลายเห็นในวงกลมก็คือเป็นภาพช้างแสดงว่าภายในบริเวณนี้ก็มีการเขียนภาพเต็มพื้นที่แต่ว่าในปัจจุบันนี้ภาพเหล่านี้ก็เลอะเลือนไปหมดแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยทีเดียวโบราณวัตถุชิ้นต่อมาก็คือจารึกของพระเจ้าปุรณวรมันเป็นเรื่องราวที่พระองค์สร้างพระพุทธรูปปางยืนประทานพรองค์นี้ที่นาลันทาเป็นภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีพระองค์ก็ครองราชสมบัติในแคว้นมคธก่อนที่พระถังซัมจั๋งจะเดินทางมาอินเดียเพียงไม่กี่ปีเรื่องราวการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ก็ปรากฏในบันทึกของพระถังซัมจั๋งด้วยจารึกต่อมาที่เป็นโบราณวัตถุชิ้นต่อมาก็คือจารึกปฏิจจสมุปปาทะหรือปฏิจจสมุปบาทเป็นภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครียุคต้นเขียนใส่ดินเผาเป็นลักษณะวงรีจารึกนี้ก็ประมาณพ.ศ. 1300เศษก็ขุดพบที่นี่นี่คือโบราณสถานภายในบริเวณนาลันทานำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้เรื่องราวของนาลันทายังไม่จบขอเรียนเชิญทุกท่านได้ชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอเจริญพร